วันนี้จะมารีวิวปลั๊กแอนด์เพย์ของไมโครโฟนตัวหนึ่งนะฮะยี่ห้อ Saramonic นะครับรุ่น SRULM5 มารีวิวว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับคุณทุกเรื่องนะชัตเตอร์โอเคนะและที่ผมจับอยู่ก็เป็น SRULM5 นะครับของค่าย Saramonic นะครับสามารถที่จะปลั๊กแอนด์เพลย์ได้ทั้ง PC แล้วก็ตัว Max นะฮะมันมีความหลากหลายมากนะครับแล้วผมซื้อมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ใช้แล้วก็ผมคิดว่าวันนี้มันเป็นอะไรที่เปิดมาปุ๊บมันเจอมันยังมีของที่เรายังไม่ได้ใช้อยู่นะมันคือเป็น SRULM5 นะครับเป็น USB ไมโครโฟนนะครับก็แพทเทิร์นของมันจะเป็น omnidirectional นะครับขึ้นความถี่เนี่ยที่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ดูก็คือเป็น 35Hz จนถึง 18kHz นั่นเองนะครับซึ่งเราเดี๋ยวมาดูว่าเสียงมันออกมาเป็นยังไงนะครับขณะที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นไมโครโฟนอีกตัวนึงครับต่อตรงเข้ากับตัว iMac ของผมนะฮะเป็นปลั๊กแอนด์เพลย์เหมือนกันแต่ว่าเป็นไมโครโฟนบอดแคสต์นะฮะยี่ห้อ Fifi นะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่เสียงโอเคเลยนะครับระดับหนึ่งแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูว่าตัวเจ้าไมโครโฟนติดปกเนี่ยเสียงออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับก่อนหนึ่งนะครับก็เรามาดูว่าไอ้ความยาวของเจ้าไอ้ SRULM5 มันยาวอะไรนี่มันยาวมัน2เมตรนะฮะ2เมตรนี่โอ้โหเหลือเฟือมากสำหรับในการใช้งานทำงานแบบทั่วๆไปผมว่ามันเกินพอนะนี่คือผม2ทบนะเนี่ยนี่ดูดิ2ทบนะครับค่อนข้างยาวมากมันมาพร้อมกับเตาไอตัวคลิปหนีบเหล็กนะฮะหนีบเหล็กเนี่ยเห็นไหมฮะหนีบเหล็กเลยนะครับแล้วก็หัวของมันก็จะเป็นตัว USB นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับผมต้องเปลี่ยนตัวไมโครโฟนก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ก็เป็นไฟล์นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาทดสอบดูว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับและจากนี้เพื่อนๆได้ยินอยู่ก็จะเป็นตัวไมโครโฟนติดปกนะเดี๋ยวผมลองเกาให้ดูนะครับมันก็จะมีได้ยินเสียงไปอยู่นะครับประมาณนี้นะฮะมันติดไมโครโฟนที่เป็นไมค์ติดปกเนี่ยมันสามารถที่ใช้งานได้หลากหลายมากนะครับเพื่อนๆก็ได้ยินอยู่เดี๋ยวผมจะอ่านในส่วนของตัวสเปคของเจ้าตัวSRULM5 ให้ดูนะครับเพิ่งเมื่อกี้ผมก็ปรับเปลี่ยนในส่วนของไมโครโฟนให้ดูนะว่าเอ๊ะผมปรับเปลี่ยนไมโครโฟนเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวไมโครโฟนของเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการปลั๊กแอนด์เพย์นะฮะซึ่งเป็นใช้ได้ทั้ง2ระบบด้วยกันนั่นคือ PC แล้วก็ Mac นั่นเอง USB ก็จะเป็นไมโครโฟนที่สามารถที่จะใช้เป็นเสียงแบบ Surround ที่ค่อนข้างจะเป็นแบบ High Quality นะฮะลักษณะของตัวแพทเทิร์นของมันนะครับก็จะเป็นOmnidirectional นะครับซึ่งจะเป็นไมโครโฟนตัวนึงที่ปลั๊กแอนด์เพย์ก็คือติดปกปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะทำงานหลายๆอย่างด้วยกันไม่ว่าเป็นบอสแคทเล่นเกมหรือว่าทำอะไรต่างๆก็สามารถทำได้นะครับ Frequency Range ของมันอยู่ที่35 Hz จนถึง118 kHz นั่นเองซึ่งก็จะสูงกว่าคลื่นความถี่ของคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยจะฟังได้แค่20จนถึง20,000 Hz อะไรประมาณนั้นแต่มันจะอยู่ที่เลนส์จะแคบลงมาหน่อยก็คือ35จนถึง18 กิโลเฮิรตซ์นั่นเองนะครับผมก็สิกแนลก็อยู่ที่78 dB นะครับ SPL นะครับซึ่งจะเป็นรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนี่ยผมก็คงยังไม่ลงรายละเอียดมากนะครับกล่องก็อยู่ประมาณแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆก็จะลองไปลองพิจารณาดูว่าเสียงที่ผมพูดไปครั้งนี้เป็นยังไงนะไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วนะเสียงนี้ไม่ได้ใช้นะผมเคาะดูก็มันจะไม่มีเสียงแล้วนะครับเพราะว่าผมเอาตัว USB ออกไปแล้วนะก็ผมก็มาทดสอบว่าไอ้เสียงที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นยังไงผมคิดว่ามันเมื่อเราใช้กับตัวเจ้าออดิโอเจ้าตัวโปรแกรม AU นะครับหรือว่าเป็น Audition นะครับ2020ของค่าย Adobe แล้วเสียงมันมาออกมาเป็นยังไงเพื่อนๆลองพิจารณานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่มีการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกSubscribe นะครับวันนี้ผมก็จากลาไปด้วยเสียงของเจ้า SRULM5 ตัวนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ